ำนักงานสลากเผยการจำหน่ายสลากดิจิทัลงวดวันที่1กรกฎาคม2565จำนวน 5.15 ล้านฉบับขายหมดแล้วพบมีผู้ซื้อ 187,786 รายความพิจารณาขายเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นไปตามความต้องการของตลาดเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่19มิถุนายน65นายรวรนแสนสนิทอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่าการจำหน่ายสลากผ่านแอปเป่าตังหรือสลากดิจิทัลงวดวันที่1กรกฎาคม2565จำหน่ายงวดที่2จำนวน 5,151,500 ฉบับขณะนี้ได้จำหน่ายหมดแล้วมีผู้ซื้อ 987,786 รายทั้งนี้การจำหน่ายสลากหมดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ผลตอบรับเป็นไปด้วยดีเนื่องจากสามารถซื้อสลากเลขที่ต้องการในราคา80บาทได้จริงและสลากที่ซื้อก็มีการบันทึกข้อมูลไว้แสดงสิทธิ์ในตัวสลากทำให้ไม่ต้องกังวลหากสลากหายหรือมีการเรียกร้องสิทธิ์ในตัวสลากว่าถูกรางวัลจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปเป่าตังประกอบกับขั้นตอนการรับรางวัลที่สะดวกง่ายไม่ยุ่งยากสำหรับแนวโน้มในการเพิ่มปริมาณสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มนั้นคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณาในการประชุมวันที่23มิถุนายน2565โดยจะนำผลตอบรับในด้านต่างๆที่ผ่านมา2งวดมาประกอบเพื่อให้ปริมาณสลากที่จะเพิ่มขึ้นมีความเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของตลาดและรักษาสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่าและระบบดิจิทัลต่อไป